ัสดีค่ะวันนี้น้องอินเตอร์จะมารีวิวอะไรคะแม่มารีวิวรถแบตกับเพื่อนๆนี่รถแบตน้องอินเตอร์รถมอไซค์พ่อเขาซื้อให้พี่อะตอมค่ะแต่น้องอินเตอร์ขี่ก่อนแม่พี่อะตอมขี่กับน้องไหมนี่รถคันนี้สามารถขี่ได้ถึง2คนไหนเรามาดูมันเป็นยังไงกันรับน้ำหนักได้ไม่เกิน35กิโลกรัมนะคะโอเคโอเคน้องอินเตอร์จะรีวิวใช่ไหมคะรีวิวสตาร์ทรถเลยค่ะโอเคสตาร์ทก่อนน้องอินเตอร์สตาร์ทก่อนสตาร์ทสิโอ้โหโอเคสตาร์ทแล้วยังไงคะนี่คือปุ่มสตาร์ทน้องอินเตอร์กดนี่คือปุ่มสตาร์ทนะคะส่วนอันนี้นี่แม่จะบอกเพื่อนๆสวิตช์ตรงนี้ดำๆเนี่ยค่ะมองไม่ค่อยชัดนี่อันนี้คือเดินหน้ากดมาตรงนี้จนสุดอันนี้คืออยู่กับที่ถึงเหยียบแล้วถึงจะเหยียบคันเร่งมันก็จะไม่ไปสต็อปอันนี้ถอยหลังอันนี้ถอยหลังอ่ะโอเคแม่จะอันนี้ให้ดูก่อนโอเคเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่คือน้องต้องเหยียบตรงนี้น้องอินเตอร์ขาถึงไหมเดี๋ยวดูไปกดทำไมคนรีวิวตกใจหายไปแล้วค่ะมารีวิวต่อให้เสร็จก่อนเร็วมารีวิวต่อให้เสร็จนี่เมื่อกี้น้องอินเตอร์ไปเปิดสวิตช์ตรงนี้ไว้ถอยหลังเนี่ยนี่มันต้องกดตรงสต็อปไว้ก่อนน้องอินเตอร์ไปเปิดถอยหลังพอเหยียบคันเร่งปุ๊บมันก็ถอยอ่ะดิลูกอ่ะเอาแล้วอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวแม่กดให้ดูก่อนเปิดสวิตช์แหมตรงหน้าจอเป็นอย่างนี้นะคะหน้าจอเป็นอย่างนี้นี่อันนี้แม่ไม่ได้ตั้งเวลานี่คือบอกเวลามีเพลงด้วยนะคะอ่ะกดเปลี่ยนเพลงมีหลายเพลงค่ะ wow. มีเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เสียบ USB ได้ด้วยนี่เสียบ USB นี่มีกระจกมองข้างด้วยสองข้างตอนที่เขาจัดส่งมาเขาจะแยกล้อมาให้เราประกอบเองกันนะคะนี่ล้อใหญ่ทนทานมากเลยเพราะสามารถนั่งได้ถึง2คน wow. นี่ข้างหน้าเป็นล้อเดียวข้างหลังเป็น2ล้อคู่แบบนี้นี่ป้ายแดงเลยน้องอินเตอร์สนุกใหญ่เลยชอบไหมคะจบจบอ่ะเปิดเพลงให้เพื่อนๆฟังหน่อยเปิดเพลงสิเปิดเพลงสิคะอ่ะขึ้นมาอย่าเปิดสวิตช์ค้างไว้เป็นอันขาดเข้าใจไหมห้ามกดสวิตช์ค้างไว้สวิตช์เดินหน้าถอยหลังหนูต้องกดไว้ตรงกลางสต็อปไว้เข้าใจไหมคะโอเคเนี่ยฝาตรงนี้เปิดได้นะคะใส่แบตข้างในใส่แบตข้างในปิดไว้อันนี้คือหมุนปิดอันนี้มีหมุนปิดบอกไม่ให้เด็กเปิดเล่นข้างในจะเป็นแบตค่ะชาร์จไฟก็อยู่ได้นานด้วยรุ่นนี้อยู่ได้นานนี่คือไม่ได้ชาร์จตั้งนานแล้วน้องอินเตอร์เปิดเล่นตลอดไม่ค่อยได้ชาร์จกระจกตรงนี้สามารถถอดออกได้นี่ถอดออกได้เด็กก็จะเล่นแล้วก็ถอดออกบ่อยออกแล้วมีไฟข้างหน้าสวยไหมคะไฟข้างหน้าดูสิเวลาสตาร์ทไฟนี่รอจังเลยมีไฟข้างหน้าน้องมีตัวอย่าบังสิคะมีไฟข้างหน้าด้วยนี่มอเตอร์ไซค์แบตรุ่น BMโอ้ยอินเตอร์โชว์ใหญ่เลยอินเตอร์โชว์ใหญ่พิตตี้แล้วเนี่ยพิตตี้หรือเปล่าคะอ่ะโชว์ขี่โชว์เพื่อนๆหน่อยเร็วขี่โชว์เพื่อนๆหน่อยเร็วรถเล็กเฮ้ยเอาขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาอย่ามัวแต่เดินโชว์เร็วๆขี่รถโชว์เพื่อนๆก่อนพี่อะตอมขี่รถให้แม่ได้ไหมพี่อะตอมจะเป็นคนสาธิตเริ่มจากเปิดสวิตช์เลยครับนี่เตอร์ไปแล้วถอยหลังถอยหลังมาเลยเอาเบรกเอาขาขึ้น
บก็คือขาขึ้นนะอินเตอร์จะซ้อนทีนี้ให้น้องอินเตอร์ซ้อนก่อนเพื่อตอมขึ้นไปไหมโอ้โหแบบนี้ล่ะเอาตัวอย่าทำนั่นแหละแต่ให้อาอินเตอร์ป้าจะช่วยประคองอะน้องอินเตอร์ยังตัวเล็กอยู่ยังขับไม่เป็นนะคะอินเตอร์ก็อยากขับเอาเปิดสวิตช์ไปเลยเย็บเปิดไปแล้วว้าวว้าวเอาถอยหลังถอยหลังขึ้นไปเลยจะขึ้นรอบดูสุดๆๆ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 ๆ
โอ้ชนพี่ตั้มสนุกไหมคะน้องอินเตอร์สนุกชอบ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 ออกไปนอกบ้านไม่ได้ตัวโควิดกับเพื่อนๆต้องเล่นอยู่แต่ในบ้านรถโอ้ให้รถให้รถอินเตอร์ขาถึงแล้วแม่ว่าเหยียบดูเองดิเหยียบไปทำไม่เป็นเอาล่ะปล่อยดูปล่อยดูปล่อยดูจะอ๋อชนประตูบนไฟแลบเลยเอาถอยหลังเหยียบเหยียบนั่นแหละเหยียบถอยหลังมาเลยถอยหลังเหยียบเหยียบทำแฮนด์ตรงๆสิมันจะได้ถอยได้โอ้มาแล้ว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 ขับรถอะไรมองอย่างนั้นแล้วน้องอินเตอร์ไม่ใช่รถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ค่ะยืดขึ้นรถขึ้นกับใครแม่ขึ้นไม่ได้น้ำหนักเกินเขารับน้ำหนักได้ไม่เกิน35 กิโลถ้าเกินกว่านั้นแล้วก็เบี้ยวเข้าใจไหมคะโอเคเอาบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนไหมบ๊ายบายบ๊ายบายฝากกดติดตามเตอร์ตอมจอมป่วนกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องอีเตอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ